รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำYo, all I need is my Lord cool tight and my bike up key. Yeah, you can ride with me. ดูรถสวยสวยผ่านในจอทีวีคุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเปิดชนภัยไม่ว่าจะใกล้หรือจะไกลความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์สวัสดีครับกลับมาพบกับทอมในรายการคอคนรักรถทางทรบ5แห่งนี้นะครับและในสัปดาห์นี้นะฮะแน่นอนว่าทอมไม่ได้มาคนเดียวครับเพราะว่าที่นั่งอยู่ข้างทอมเนี่ยเป็นสาวสวยขอต้อนรับน้องแพงของเราสวัสดีน้องแพงด้วยสวัสดีครับเดี๋ยวให้น้องแพงแนะนำตัวนิดนึงดีกว่าเชิญเลยครับสวัสดีค่ะแพงพันชนิดานะคะการเดินทางของคอคนรักรถในวันนี้ครับก็ได้แขกรับเชิญสาวสวยน้องแพงพันชนิดาพร้อมกับยานพาหนะสุดหรูว่าแต่เขาจะไปเที่ยวที่ไหนกันตามไปชมกันเลยดีกว่าครับรถคันนี้เลยครับกับเจ้า CT200Hรับรองว่างานนี้สนุกแน่นอนแต่ว่าก่อนที่จะไปเนี่ยวันนี้แน่นอนเราให้น้องแพงเนี่ยเป็นแขกรับเชิญของเราแล้วพี่ทอมให้โอกาสแพงเลยเอาวันนี้อยากไปไหนเดี๋ยวพี่ให้แพงจัดเลยโอเคไหมงานน้องแพงขอไปคิดในรถได้ไหมตอนนี้ยังคิดไม่ออกได้เลยครับพี่ให้เวลาน้องแพง3ชั่วโมงนานไปมั้งขับไปเดี๋ยวก็นึกออกจริงป่ะเข้ารถเถอะไปดีกว่าไหมโอเคครับไปลุยเลยเย่แพงนั่งนี้ก็ได้นะน้องแพงขอเกาะหลังคาไปละกันนั่งไงเถอะเชิญเลยค่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะครับแหมแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางไปเที่ยวกันแต่ว่าการเที่ยวครั้งนี้เนี่ยตามใจน้องแพงเลยแล้วกันเนาะให้น้องแพงเลือกใช่ไหมใช่แล้วนะฮะงั้นขอไกลๆได้ใช่ไหมได้เลยเชียงใหม่ดีไหมไม่ดีนะคะไกลไปเอาไกลไปเหรอไปปาริโอปาริโอเขาใหญ่โอ้โหนี่เขาบอกว่าปาริโอนี่เป็นลิตเติ้ลอิตาลีในเมืองไทยนะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่ปาริโอเขาใหญ่กันแม่เลือกสักเขาใหญ่เลยครับแต่ในทอมก็ให้น้องแพงเขาเป็นคนเลือกแล้วนะฮะก็ต้องตามใจน้องเขาหน่อยแหละครับเราจะไปปาริโอใช่ไหมไปถูกไหมโธ่ระดับนี้แล้วเขามี GPS มาให้เราก็ใช้งานกันสักเล็กน้อยครับและการเดินทางไปปาริโอที่น้องแพงเป็นคนเลือกนั้นนะครับก็ต้องเดินทางออกจากกรุงเทพครับวิ่งบนถนนมิตรภาพและมุ่งหน้าสู่เขาใหญ่กันเลยครับปาริโอนั้นก็อยู่ไม่ห่างจากทางขึ้นเขาใหญ่มากนักนะครับแม่น้องแพงครับไม่ต้องกลัวครับนายทอมของเราจะพาไปเองครับรับรองปลอดภัยถึงจุดหมายแน่นอนครับระหว่างเดินทางเดี๋ยวเรามาคุยกับแพงหน่อยดีกว่าเออมาทำความรู้จักกันนิดนึงดีกว่านะในเรื่องละครก็มีตอนนี้กำลังถ่ายทำแม่ผลละครใหม่แม่ยายบายค่ะครับเดือนนี้เดือนหน้าก็จะเปิดช่องเรื่องโอ้โหแล้วที่สำคัญตอนนี้ที่เป็นธุรกิจของตัวเองก็คือเปิดบริษัท JR Marketing ก็รายการก็รายการแรกของแพงก็คือรายการล้อหมดนั่นเองแม่ทำรายการรถซะด้วยนะครับก็อย่างว่าล่ะครับเทคโนโลยีพัฒนาไปมากอย่างในเรื่องของรถนะครับก็ได้มีพัฒนาเป็นระบบไฮบริดกันแล้วซึ่งระบบไฮบริดนี้ครับมีบทบาทต่อการใช้รถของเราในปัจจุบันด้วยล่ะครับคุณผู้ชมแพงครับค่ะระหว่างเป็นนักแสดงกับพิธีกรชอบไหนมากกว่ากันชอบ2 อย่างเลยได้ไหมอ่ะคือเพราะว่ามันคนละความรู้สึกกันนะคะคือถ้าในส่วนของการแสดงเนี่ยเรารับผิดชอบหน้าที่ในส่วนของการที่เราเป็นนักแสดงถ่ายทอดในส่วนตรงนั้นแต่พอกลับมาทำงานเมื่อไหร่เราต้องรับผิดชอบทุกอย่างทุกอย่างตั้งแต่แบบโลเคชั่นคือมันพอทำงานเมื่อไหร่มันทำให้เรารู้สึกแบบแข็งโตขึ้นนะเมื่อก่อนเราก็สักแต่ว่าโอเคไปทำงานทำการบ้านไปทำงานก็เหมือนไปเรียนหนังสือไปทำงานนี่ออกมาแต่ว่าอันนี้คือเราต้องรับผิดชอบทั้งด้านหลังแล้วก็เบื้องหน้าต้องดูทุกอย่างจนกระทั่งมันออกสู่สายตาของคนเลยค่ะก็เรียกว่าก็แน่นอนว่าพิธีกรแพงไม่ได้ทำแค่
เป็นพิธีกรอย่างเดียวเนาะก็ต้องดูในส่วนต่างๆด้วยทั้งหมดเลยเนาะถูกตัดตรงตัดต่อก็ต้องคอยทำการบ้านคอยแบบหาการบ้านว่าที่ต่อไปเราจะไปที่ไหนกันต่ออะไรยังไงครับผมก็คือทุกอย่างเลยครบเลยทุกอย่างใช่ค่ะเหนื่อยไหมอะเป็นผู้หญิงแล้วมาทำงานโอ้โหขนาดนี้อะแพนก็เอายอมรับเลยนะตอนนี้เหนื่อยที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาแล้วจริงเหรอจริงเหรอจริงๆนั่นแหละเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดเพราะว่าแบบนอนน้อยด้วยครับใช้สมองเยอะแล้วเวลามีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้แล้วก็เราต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความรับผิดชอบสูงขึ้นทุกอย่างมันบางทีมันรุมเร้าเราก็แบบแอบร้องไห้เหมือนกันนะเหนื่อยอ่ะจริงแบบเหนื่อยหรือแบบมีปัญหาเงี้ยบางทีเราทำอะไรไม่ได้เราก็แบบทำไงดีเจ็บสมองจังก็ต้องมีหยุดพักแล้วก็ค่อยๆคิดทบทวนมันก็คือเหมือนกับชีวิตเราโตขึ้นนะมันก็เป็นอีกบทบาทนึงที่ทางเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยเจออะไรต้องวันนี้ก็เหมือนมาพักผ่อนกันแล้วกันเนาะโอเคโอเคใช่แล้วครับแหมน้องแพงของเราเนี่ยนะครับมีการจัดสรรการทำงานอย่างเป็นระเบียบจริงๆครับเหมือนกับเรื่องเครื่องยนต์ครับพัฒนามาจนเป็นระบบไฮบริดซึ่งมีการทำงานระหว่างเครื่องยนต์กับไฟฟ้าเข้าด้วยกันซึ่งทำให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานมากขึ้นครับครับตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วจ้าแพงถึงแล้วเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงเรียบร้อยแล้วนี่ไงปาริโอเขาใหญ่ดูดีไหมดูดีมากเลยอ่ะน้องมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในโลกนี่ไม่เคยมาจริงหรอไม่เคยมาจริงจริงมาเขาใหญ่เป็นแบบ10-20ครั้งแล้วหรอเข้ามาเรียบร้อยแล้วโอ้เมื่อกี้เราจอดรถแป๊บเดียวฝนตกซะอย่างนั้นเลยตกมาสู้ๆเลยแล้วเราจะทำยังไงกันไม่เป็นไรเราได้ร่มมานะฮะเมื่อกี้พี่เขาใจดีครับเอาร่มมาให้เราเนาะเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวปาริโอกันแบบฝนตกแบบนี้แหละโอเคเรามีร่มนะเราอย่ากลัวใช่อย่าไปกลัวมาแหมจริงครับอยู่ใต้ฟ้าจะไปกลัวอะไรกับฝนล่ะครับมาถึงปาริโอทั้งทีนะฮะจะให้เสียเที่ยวได้ยังไงไปเที่ยวกันดีกว่าครับอร่อยไหมอ่ะเยี่ยมที่สุดเลยเดี๋ยวลองชิมดูนิดนึงนะโอ้นั่นของมันเอาไว้โชว์นะครับนายทอมดูดีมากอ่ะน่ากลัวมากเลยให้ลองชิมดูพิธีกรรายการนี้นะไม่เอาทำไมอ่ะไม่อย่าไปทำให้น้องเขากลัวสิครับชิมดูเอี้ยวน่ะเอากับเขาด้วยและในส่วนด้านในของปาริโอนะครับก็จะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟของฝากเสื้อผ้าและยังมีโรงแรมและร้านค้าอื่นๆอีกมากมายครับที่ขาดไม่ได้ก็คือมุมสวยๆนะฮะไว้ให้ได้ถ่ายรูปกันแบบเพียบเลยครับจริงว่าไปแล้วนี่ก็ดูดีเหมือนกันนะฝนตกแบบนี้ใช่ก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะครับก็สวยดีเนาะสนุกดีค่ะแต่มาแบบฝนถูกต้องต้องบอกนิดนึงว่าน้องแพงเรานี่นะเคยมาปาริโอครั้งนี้ครั้งแรกเลยแล้วถึงทันมาถึงปุ๊บฝนตกซะงั้นก็ต้อนรับพรมน้ำมนต์จริงๆนิดนึงนะครับแต่ว่าการมาครั้งนี้นี่ถึงแม้ฝนจะตกนะแต่เราก็ได้เห็นความสวยงามธรรมชาติในอีกมนต์เสน่ห์นึงเนาะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับใช่ค่ะที่สำคัญวันนี้นะฮะต้องขอบคุณในส่วนของรถยนต์ของเราด้วยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้เราเดินทางมาด้วยเพื่อว่าความสะดวกสบายนะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับรวมไปถึงความปลอดเปรียวแล้วก็ความปลอดภัยถึงแม้ว่าเมื่อกี้ตอนที่เราขับมาฝนจะตกนะแต่ว่าเรื่องของสมรรถนะแล้วก็การขับขี่ต้องบอกว่ามันปลอดภัยมากๆเลยสุดยอดและนี่ก็คือเรื่องราวของรายการคอคนรักรถในสัปดาห์นี้นะครับในสัปดาห์หน้าคราวหน้าทอมจะมีนวัตกรรมใหม่ๆอะไรมาฝากกันบ้างนั้นต้องติดตามชมกันให้ดีนะครับกับรายการคอคนรักรถทุกวันจันทร์เวลา17:30 ทางทรบ5แห่งนี้แหละครับวันนี้ทอมและก็น้องแพงคงต้องลาไปก่อนเนาะค่ะกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วเราจะกลับกันยังไงอะแพงขึ้นรถจริงหรอให้หนูขับเปล่าโอเคงั้นแพงขับนะพี่แมนอยู่แล้วพี่ขอหลับแล้วกันโอเคกลับบ้าน